ีรพันธ์ชี้เจ๋งดอกจิกโดนจับเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวพักย้ำถ้าผิดต้องออกธีรพันธ์ชี้เจ๋งดอกจิกโดนจับข่มขู่เรียกเงินอธิบดีกรมการข้าว3 ล้านบาทเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวพักย้ำถ้าผิดต้องออกยันตนไม่เกี่ยวอะไรด้วยนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรทสชให้สัมภาษณ์หลังตำรวจรวบตัวนายยวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติภายในทำเนียบรัฐบาลหลังมีการกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการข่มขู่เรียกเงินอธิบดีกรมการข้าว3 ล้านบาทนายพีรพันธ์กล่าวว่านายยวริศเป็นสมาชิกพรรคหากเขามีความผิดก็ต้องให้ออกเราไม่เอาอยู่แล้วถ้ามีพฤติการลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสียเรามีสิทธิให้เขาออกหรือเขาอาจจะมาลาออกเองก็ได้อย่างไรก็ดีต้องดูผลการตรวจสอบของตำรวจด้วยว่าเป็นอย่างไรถ้าดูแล้วไม่เหมาะสมก็คงต้องให้ออกทั้งนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับตนและพรรคนายยวริศไม่ได้เป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11แล้วเพราะตนปรับเปลี่ยนไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2566ส่วนนี้มีการประชุมมอบนโยบายเขตตรวจราชการที่4 9และ11ที่ทำเนียบเขารู้จึงแวะมาเท่านั้นโหดได้ที่เฟรดดีน้องโจนาธานแฮกเกอร์ตี้น็อกแดนกาหลงวันลุมพินี49เฟรดดีแฮกเกอร์ตี้นักชกอังกฤษวัย19ปีน้องชายแท้ๆของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแบนตั้มเวทโชว์ฟอร์มเดือดไล่ถล่มแดนกาหลงสอเดชพันธ์น็อกในยกที่2ในศึกวันลุมพินี49ที่เวทีลุมพินีเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้เฟรดดี้รับเงินโบนัส 350,000 บาทไปครองมวยไทยรุ่นอะตอมเวทยอดนำชายแฟร์เทคชนะโชคดีแม็กจันดีโดยน็อกเอาท์เวลา2:39 นของยกที่2มวยไทยแคทเวท123ปอไข่มุกขาววจักรวุฒิชนะสิทธิชัยสอเดชพันธ์โดย TKO เวลา2:09 นของยกที่2มวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทยอด IQ อาจารย์พิมลศรีชนะรับฟี่โบฮิกโดยคะแนนเอกฉันท์มวยไทยรุ่นสตรอเวทเฟรดดี้แฮกเกอร์ตีชนะแดนกาหลงสอเดชพันธ์โดยน็อกเอาท์เวลาเที่ยงคืน14 นาทีของยกที่2มวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทอับดานล่าดายาคีเอฟชนะเซฟเคสเซอร์เคสโดยน็อกเอาท์เวลา1:39 นของยกที่2มวยไทยแคทเวท 123.6 ปอรามาดานเดอะสกอร์เปียนออนดัชชนะยางดำจิตเมืองนนท์โดยน็อกเอาท์เวลา1:20 นของยกที่1การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเวลเตอร์เวทนาโมฟาซิลชนะแจวุงยุนโดยคะแนนเอกฉันท์การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นอะตอมเวทแอนิตาคาริมชนะอาเดรียนาฟูซินี่โดยซับมิชชั่นอเมริกาน่าเวลา2:20 นของยกที่1โปรแกรมบอลวันที่27มกราคม2567นิวคาสเซิลบุกเยือนฟูลแลม FA คัพรอบ4นิวคาสเซิลยูไนเต็ดบุกเยือนฟูลแลมในฟุตบอล FA คัพรอบ4นอกจากนี้ยังมีบุนเดสลีกาเซเรียอาลาลีการวมถึงทัวร์นาเมนต์ทีมชาติอย่างแอฟริกาคัพออฟเนชั่นด้วยบอกเลยว่าน่าติดตามทุกคู่แน่นอนวันเสาร์ที่วันที่27มกราคม2567ฟุตบอล FA คัพอังกฤษรอบ4เอฟเวอร์ตันลูตันทาวน์คู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 น.
ถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต1เป็นเกมระหว่าง2ทีมพรีเมียร์ลีกฟอร์มช่วงหลังสูสีกันแต่เกมนี้เอฟเวอร์ตันได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงสูงกว่าเล็กน้อยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไบรตันคู่นี้แข่งขันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง True Sport 3เป็นเกมระหว่าง2ทีมพรีเมียร์ลีกเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคงไปเน้นหนีตกชั้นในลีกมองแล้วจึงเข้าทางไบรตันทีมเยือนหน้าบุกชนะได้ฟูลแลมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1เป็นเกมระหว่าง2ทีมพรีเมียร์ลีกฟูลแลมเพิ่งเหนื่อยมาจากเกมคาราบาวคัพกลางสัปดาห์แต่ฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็เสียเปรียบที่มาเยือนมองแล้วคงจบเจ้ากันแล้วไปรีเพลย์ใหม่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีโวลฟส์บวกโคโลนคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 น.โวลฟส์บวกฟอร์มดีกว่าโคโลนอย่างชัดเจนเจ้าบ้านคงไม่พลาดชัยฮอฟเฟนฮามไฮเดนฮามคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 น.ฮอฟเฟนฮามช่วงหลังฟอร์มเลเทสสวนทางกับไฮเดนฮามที่ไม่แพ้มาติดกันหลายนัดทีมเยือนหน้ามีแต้มติดมือเวเดอร์เบรเมนไฟร์บวกคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 น.เวเดอร์เบรเมนกำลังฟอร์มดีเจอกับไฟร์บวกที่ไม่ถนัดเกมนอกบ้านเท่าไหร่เจ้าถิ่นหน้าเบียดชนะอัลส์บวกบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง PPTV และ True Premier ฟุตบอล4อัลส์บวกเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีไม่น้อยแม้จะเจอทีมแกร่งระดับบาเยิร์นมิวนิกแต่เชื่อว่าเจ้าถิ่นหน้าจะไม่แพ้สตุตการ์ดไลซิกคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล5ช่วงหลังทั้งคู่ฟอร์มแผ่วมองแล้วคงกินกันลงยากหน้าจบแบ่งแต้มกันไปไบเออร์เลเวอร์คูเซนโบรุสเซียมุนเชนกลัดบักคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล3ห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนเปิดสนามไบอารีนารับการมาเยือนของสิงห์หนุ่มโบรุสเซียมุนเชนกลัดบักทั้งคู่ลงสนามไป18นัดเท่ากันเลเวอร์คูเซนยังไม่แพ้ใครเก็บไป48คะแนนนำจ่าฝูงส่วนมุนเชนกลัดบักมี20คะแนนยึดอันดับ12เกมนี้เจ้าบ้านคงจัดพลาดทริกชิกฟลอริอันเวิร์สรวมถึง2อดีตนักเตะมุนเชนกลัดบักอย่างโยนาสฮอฟมันกรานิตชาก้าขณะที่ทีมเยือนน่าจะใช้งานอลาสซานเปลยาจอแดนเพฟอกมานูโคเนเลเวอร์คูเซนยังไม่มีวี่แววจะฟอร์มแผ่วแถมมึนเชนกลัดบักก็ไม่ถนัดเกมนอกบ้านเท่าไหร่เจ้าถิ่นหน้าเก็บเพิ่มอีก3คะแนนฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีอาตาลันตาอูดิเนเซคู่นี้แข่งขันเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล3อาตาลันตาระดับชั้นเหนือกว่าอูดิเนเซเจ้าบ้านน่าชนะได้ยูเวนตุสเอมโปลีคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต1ยูเวนตุสต้องการชนะเพื่อครองจ่าฝูงต่อเจอกับเอมโปลีที่เป็นรองพอสมควรเจ้าบ้านคงไม่พลาดชัยเอซีมิลานโบโลญญาคู่นี้แข่งขันเวลา2:45 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 AC มิลานฟอร์มดีกว่าโบโลญญาเจ้าบ้านหน้าได้เฮฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลโซเซียดาดรายโยบาเยกาโนคู่นี้แข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 เรอัลโซเซียดาดฟอร์มเหนือกว่ารายโยบาเยกาโนเจ้าบ้านหน้าชนะลาสเปามาสเรอัลมาดริดคู่นี้แข่งขันเวลา 22:15 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 ลาสเปามาสศักยภาพเป็นรองเรอัลมาดริดทีมเยือนหน้าบุกชนะไหวบาร์เซโลนาบียาเรอัลคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 บาร์เซโลนาแข็งแกร่งกว่าบียาเรอัลเจ้าบ้านคงไม่พลาดชัยมายอร์กาเรอัลเบติสคู่นี้แข่งขันเวลา3 น.
ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3มายอร์กามีจุดเด่นที่เกมในบ้านเรอัลเบติสก็ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะช่องทางถ่ายทอดสดฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2023รอบ16ทีมสุดท้ายเที่ยงคืนแองโกลานามิเบีย3นาฬิกาไนจีเรียแคเมรูนฟุตบอล FA คัพอังกฤษรอบ4 22นาฬิกาเอฟเวอร์ตันลูตันบีอินสปอร์ต1 22นาฬิกาเชฟยูไนเต็ดไบรตันทรูสปอร์ต3 2นาฬิกาฟูลแลมนิวคาสเซิลบีอินสปอร์ต1ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนี21นาฬิกา30นาทีอัลส์บวกไบเยิร์นมิวนิกPPTV True Premier ฟุตบอล4เที่ยงคืน30นาทีเลเวอร์คูเซ่งมึนเชนกลัดบักTrue Premier ฟุตบอล3ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีเที่ยงคืนยูเวนตุสเอมโปลี